ายดีทุกน้องทีมห้องเอาทรายวันนี้ผมทำเป็นเรื่องจำลองให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของเด็กทรายคนหนึ่งเชิญรับชมแล้วฟังได้เลยชีวิตของคอยบรรทุกพ่อแม่พักกันตื่นเต้นน้อยได้มาอยู่กับคนคืนก็มีแต่ทุกยาชื่อคอยคอยเป็นคนมีโฟมก้อยและคอยมีสายยาว่าบางเรื่องบางขี้ยาบางขี้รักมักจบชีวิตคนรักจบเกิดมาเป็นคนตาเดียวบนใจคอยเป็นตัวอย่างใจก่อนอายุก็ฮอตเป็นแปดปีนี้คอยจะเซรีแต่คอยก็มีสัจจะมีเกียรติศักดิ์ศรีถึงว่าห้องมีอยู่คนเดียวแต่คอยก็บอกให้ฟื้นถึงชีวิตของคอยจะทุกข์เพราะว่าคอยยังมีความสุขและไม่อยากเอามันไปคอยบอกเพื่อนจะสนใจว่าปลายทางแค่ฉันแต่บอกคอยเธอว่าต้องมีมือหนึ่งที่คอยนั้นต้องเห็นมันได้ yeahI'm gonna pop, I'm gonna find it, I'm gonna jump on TV, I'm gonna keep on TV, I'm gonna do it!